ไปติดตามความคืบหน้านะท่านผู้ชมเหตุเกิดเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะก็เป็นเหตุไฟไหม้ราชเทวีอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีคำสั่งออกมาแล้วนะคะว่าให้งดในเรื่องการใช้อาคารนะคะแล้วก็มีทางนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบนะคะเรื่องของความแข็งแรงความปลอดภัยด้วยในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากเหตุครั้งนี้มีทั้งหมด3รายด้วยกันแล้วก็ในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บ60คนด้วยกันนะก็รักษาตัวอยู่บริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นเราจะไปติดตามนะคะรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ตเมนต์ภายในซอยเพชรบุรี18ย่านราชเทวีหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยยังไม่สามารถระบุได้ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เบื้องต้นได้สั่งปิดอาคารทั้งหมดไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเราดูหมดแล้วแต่เรายังไม่ให้เจ้าของเข้าไปเราก็ตรงนี้เราจะปิดไว้เลยอย่างไม่เข้าเพราะเราก็เกรงว่าหรือจะมีเข้าไปผิดห้องทรัพย์สินก็จะสูญหายอะไรซึ่งขณะนี้เนี่ยเสียชีวิตเกิดเหตุตรงนี้เลยเนี่ยนะหนึ่งแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสองและอีกหกสิบเนี่ยถ้าอยู่โรงพยาบาลเราคงตอบไม่ได้แต่เชื่อว่าคงไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มเติมนะสำนักงานเขตราชเทวียังได้จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือผู้อพยพชั่วคราวไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อแจ้งลงทะเบียนและตรวจสอบทรัพย์สินภายในห้องว่าได้รับความเสียหายหรือไม่สำหรับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้มีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว3คนโดยเป็นการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุบริเวณชั้น12จำนวน1คนและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก2คนส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บเบื้องต้นมีจำนวนประมาณ61คนถูกเข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล29คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก4คนรอผลการรักษา17คนและกลับบ้านได้แล้ว15คนสำหรับอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เป็นอาคาร15ชั้นมีห้องพักประมาณ180ห้องมีรายงานว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณห้องทางเดินสายไฟบริเวณชั้นที่5ทำให้มีกลุ่มควันจำนวนมากกระจายไปตามช่องทางเดินสายไฟทั่วทั้งอาคารเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณ 2:30 นาทีการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอาคารดังกล่าวอยู่ในพื้นที่แออัดซอยคับแคบประกอบกับมีจำนวนผู้พักอาศัยจำนวนมากรายงานล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 7:30 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ตกค้างภายในอาคารได้ทั้งหมดไม่พบผู้ตกค้างภายในอาคารสำหรับสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเวลาประมาณ 11:00 น.เจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเข้าตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งท่านผู้ชมคะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ราชเทวีอพาร์ตเมนต์นะคะก็เป็นประเด็นที่พวกเราในสังคมตกใจแล้วก็ให้ความสนใจกันเยอะนะคะในสังคมเมืองใหญ่ซึ่งอาศัยกันอยู่ค่อนข้างจะแออัดในเรื่องของตัวโครงสร้างอาคารต่างๆซึ่งวันนี้นะคะเรามีท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดมาร่วมพูดคุยกันด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์ค่ะค่ะก่อนที่จะพูดคุยกันในแง่ของข้อกฎหมายต่างๆนะเรามีสายของท่านผู้ว่ากทมค่ะท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองพร้อมอยู่ในสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าอัศวินคะครับสวัสดีครับคุณอนุมาอาจารย์ปรเมศวร์ครับสวัสดีครับท่านครับค่ะท่านผู้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับราชเทวีอพาร์ตเมนต์เมื่อคืนนี้นะฮะทางกทมจะมีการออกมาตรการต่างๆเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าพื้นที่นั้นทราบมาว่าค่อนข้างจะยากลำบากในการเข้าไปดับเพลิงพอสมควรเพราะความแออัดใช่ไหมครับท่านเชิญค่ะใช่ครับใช่ฮะเพราะว่าถนนมันแคบมากแล้วก็พอจากซอยเข้าไปเนี่ยก่อนจะถึงตัวอาคารเนี่ยมันก็มีรถจอดเต็มหมดเลยจำของผู้ที่พักอาศัยนะฮะรถดับเพลิงขนาดใหญ่นี่เลิกเลยไม่มีทางเข้าไปได้เลยรถขนาดเล็กเข้าไปก็ได้แค่จอดอยู่ตรงซอยซึ่งจากตัวอาคารเนี่ยห่างจากซอยประมาณสัก
20กว่าเมตรเนี่ยมันก็มีรถของผู้พักอาศัยจอดเต็มหมดเลยก็ต้องรถก็ต้องจอดอยู่แค่บนถนนแล้วโดยเฉพาะรถเล็กเท่านั้นนะฮะบนถนนในซอยแล้วก็ต้องลากสายยางไปค่ะครับคือสภาพอาคารอย่างนี้ในกรุงเทพมหานครเรามีเยอะนะคะท่านผู้ว่าสวินเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ปัญหาลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะคะได้อย่างไรบ้างคะท่านคะคือทางโดยข้อที่จริงแล้วเมื่อประมาณสัก 6-7 เดือนเนี่ยเราก็สั่งให้ตรวจสอบอาคารทั้งหมดซึ่งมีเป็นหมื่นอาคารเลยนะครับค่ะตอนนี้เราก็จะตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้างตั้งแต่ก่อนปี2535เนี่ยอาคารธรรมดามีประมาณสัก 6-7,000 อาคารและอาคารขนาดสูงที่เกินกว่า23เมตรขึ้นไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก 1,030 กว่าอาคารนะครับตรงเนี้ยมันเนื่องจากปัญหาเนี่ยท่านอาจารย์ท่านรองอธิบดีเนี่ยทราบดีเลยครับเพราะว่ากฎหมายมันบังคับใช้ที่ว่าจะต้องพรบควบคุมอาคารซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่หลังจากปี2535อาคารอันนี้นะครับขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตั้งแต่เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2530ซึ่งเป็นอาคารสูง12ชั้นครับแล้วก็และหลังจากที่พรบควบคุมอาคารออกมาแล้วก็เมื่อปีกลายนี่เองครับที่ผมตอนมาเป็นผู้ว่าราชการก็บอกให้กองควบคุมอาคารแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอาคารสูงก่อนขนาดนี้นะฮะที่ให้ตรวจสอบตั้งแต่อาคารพูดง่ายเหมือนตั้งแต่8ชั้นขึ้นไปแล้วก็ตรวจสอบว่า1ความมั่นคงถาวรต่างๆเนี่ยมีไหมไอ้อันไหนที่พรบควบคุมอาคารยังไม่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนปี2535เนี่ยก็ต้องให้ไปตรวจสอบดูว่าบันไดหนีไฟเป็นอย่างไร มีทางป้ายชี้ทางบอกลงบันไดหรือไปที่ลิฟต์หรือว่าไปที่อาคารหนีไฟอย่างไรแล้วก็มีถังดับเพลิงประจำทุกชั้นไหมตรงนี้เราก็พยายามเข้าไปตรวจสอบตรงนี้อยู่ครับนี่คือในเรื่องของตัวอาคารนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะท่านผู้ว่าสวินคะเรามีสายของทางท่านอาจารย์ธเนศวีรศรีนะฮะนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยร่วมสนทนาอยู่เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาอาจารย์ธเนศคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับอาจารย์ปรเมศสวัสดีครับท่านอัศวินครับครับผมครับค่ะเรียนถามอาจารย์ธเนศนะเมื่อสักครู่นี้คงฟังแนวทางนะฮะว่าทางกทมเองก็พยายามเข้าไปตรวจสอบนะความพร้อมของอาคารความปลอดภัยต่างๆแต่ว่าในกรณีเช่นนี้นะอาจารย์ธเนศนอกเหนือจากอาคารราชเทวีอพาร์ตเมนต์ที่อาจารย์เข้าไปตรวจสอบเมื่อเช้านี้แล้วนะฮะแล้วก็โดยภาพรวมอาจารย์อยากเสนอแนะทางกทมเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไฟไหม้ที่จะเกิดขึ้นภายในอาคารสูงต่างๆอาคารที่พักของกทมอย่างไรบ้างเชิญอาจารย์ธเนศค่ะครับคือ เราเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับในกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับรวมถึงวิศวกรนะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับจะต้องมีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทุกปีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นกฎกระทรวงที่ออกมาถ้าเป็นอาคารสร้างหลังปี2535ก็กฎกระทรวง33นะครับถ้าเป็นก็สร้างก่อนอย่างเช่นอาคารที่เพิ่งโดนเพลิงไหม้ที่กล่าวถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นอาคารสร้างปี2530เพราะฉะนั้นจะมีกฎกระทรวงฉบับที่47ระบุว่าจะต้องมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยผู้ตรวจสอบอาคารจะต้องเป็นหูเป็นตาเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่บ่งบอกว่ามีตรงไหนชำรุดบกพร่องให้เจ้าของอาคารทราบและเจ้าของอาคารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ทำการแก้ไขตามที่พบข้อบกพร่องต่างๆเหล่านั้นทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไปได้พูดคุยกันเนี่ยก็จะบอกว่าจะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของการกวดขันเรื่องของการใช้กฎหมายข้อต่างๆเหล่านี้เพราะจริงๆกฎหมายครอบคลุมหมดอยู่แล้วนะครับค่ะนะฮะแต่ตอนนี้ที่ไปดูเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าช่องบันช่องชาร์ปที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และลุกลามเนี่ยนะครับมีควันขึ้นขโมงเลยจนมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเราพบว่ามันไม่เป็นไปตามที่ระบุ กันอยู่ในข้อกฎหมายและข้อมาตรฐานว่าช่องชาร์ปนั้นจะต้องปิดไม่มีทางให้ควันเนี่ยออกมาจากช่องชาร์ปเข้าสู่ตัวอาคารได้เลยแต่ปรากฏว่ามันมี
นะครับค่ะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราต้องเข้มงวดตรงนี้แหละครับค่ะเอาละในกรณีนี้อาจารย์ปรเมศอยากเสนอท่านผู้ว่าอัศวินเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมอาจารย์คือตอนนี้ผมว่าท่านผู้ว่าคงเข้าใจหมดแล้วแหละตั้ง 6,000 7,000 แห่งที่ต้องตรวจเนี่ยนะครับก็คงจะมันเป็นอาคารคือต้องเข้าใจว่าอาคารชุดเก่ามันยังมีอะไรที่ไม่ครบท่านก็พยายามจะตรวจก็ต้องทำกันต่อไปแต่ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของผังเมืองเห็นไหมอาคารก็เรื่องนะผังเมืองที่ท่านผู้ว่าท่านบอกรถมันเข้าไม่ได้เนี่ยต่อไปเดี๋ยวสงสัยจะต้องเรื่องการจอดรถในซอยที่แคบค่ะคืออย่าให้กทม.เข้ามาบังคับอะไรมากเลยผมว่าชาวบ้านนะต้องช่วยกันก่อนอย่านึกว่ามันไม่ไหม้ใช่ไหมรถที่ก็จอดก็ไปจอดเป็นที่เป็นทางช่องทางที่มันเล็กเนี่ยให้ทางเข้าอยากให้ประชาชนร่วมมือเหล่านี้มากกว่าค่ะช่วยกันท่านผู้ว่าอัศวินอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เพิ่มเติมไหมฮะเชิญค่ะคือผมก็ถือโอกาสนี้ฝากสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของอาคารเนี่ยท่านได้รับประโยชน์จากค่าเช่าค่าประกอบการอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยอย่างกรณีอย่างเนี้ยห้องต้อง180กว่าห้องแล้วก็มีคนอยู่อาศัยเต็มหมดเนี่ยท่านผมว่าต้องอย่างที่ท่านรองอธิบดีพูดเนี่ยคือผมเขารู้ไม่รู้ต้องมาขอใบร.1เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แจ้งเลยนะไม่เคยมาแจ้งใบร.1เรื่องการแก้ไขปรับปรุงเลยท่านรองครับครับไม่ได้มาขอเลยกันเนี่ยเรากำลังเข้าไปตรวจสอบนี่เราจะดูซิว่าจะทำยังไงได้บ้างครับคือพวกนี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือตรวจคือบุคลากรของเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ากทม.เนี่ยบางครั้งเนี่ยคนมันน้อยตรวจสอบไม่ทั่วถึงโดยข้อเท็จจริงเลยนะฮะเลยผมไม่ปฏิเสธหรอกว่าเอ๊ะตรวจสอบกันครบไหมไม่ครบนี่คือข้อเท็จจริงเลยอันนี้ผู้ประกอบการเองเนี่ยอย่างเจ้าของอาคารเนี่ยไม่เคยมายื่นเลยนะยื่นให้ตรวจสอบแก้ไขต่างๆเนี่ยไม่เคยมาทำเลยครับเนี่ยผมกำลังให้เขาไปตรวจรายละเอียดอยู่ปรากฏว่าไม่เคยจริงๆแล้วอาคารอันเนี้ยขออนุญาตก่อสร้างไว้แค่12ชั้นแต่ทำไปถึงมาต่อเติมทีหลังนะผมเชื่อว่าเมื่อเช้าก็เลยบอกเอารายละเอียดมาดูสิต่อไปถึง14ชั้นชั้น13ก็เป็นห้องพักทั้งหมดเนี่ยซึ่งวิศวกรรมสถานก็ไปตรวจสอบเนี่ยก็คงจะดูเรื่องความแข็งแรงมั่นคงถาวรต่างๆผมก็เลยเนี่ยท่านก็อยู่ในสายด้วยเนี่ยผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าไอ้ส่วนที่มันต่อเติมออกไปอีก2ชั้นเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเป็น12ชั้นเนี่ยมันอาจจะเพียงพอต่อการรับน้ำหนักหรือมันคงถาวรแต่ว่าส่วนที่เติมไป2ชั้นเนี่ยมันจะรองรับได้พอไหมน้ำหนักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากจะฝากเตือนไปถึงผู้ประกอบการอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะอย่าได้ทำเลยครับอย่าได้ขออภัยนะที่จะต้องบอกว่าเห็นแก่ตัวเกินไปโดยไม่เห็นใจผู้พักอาศัยเลยคนจะมาเช่าอยู่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอาคารคุณสร้างมากี่ปีไม่ใช่ไปถามว่าอาคารที่สร้างมากี่ปีแล้วตรวจสอบถูกต้องไหมเขาไม่ทราบหรอกเขาเขียนว่าราคาที่เขาพออยู่ได้เขาก็เช่าอยู่แล้วมันใกล้กับที่ทำงานเช่าที่เรียนที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าผู้ต้องมีจิตสำนึกด้วยนะครับเจ้าของอาคารเนี่ยเห็นใจเขาบ้างนะครับเห็นใจผู้ที่พักอาศัยบ้างเนี่ยเขาไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าอาคารคุณสมบูรณ์แบบคนก็ไม่รู้กฎหมายเห็นว่าแค่ถูกห้องละ3บาทพออยู่ได้ก็เช่าอะไรอย่างนี้นะครับเข้าใจค่ะครับผมฉะนั้นในส่วนนี้ก็ได้ค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องร่วมมือกันนะครับกทม.ก็ถึงแม้ว่าบุคลากรจะน้อยแต่ก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบนะฮะถ้าพบผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องมีความรับผิดชอบนะฮะว่าตัวเองทำธุรกิจอะไรต้องไปลงทะเบียนต้องไปให้เขาตรวจสอบอะไรก็ต้องไปยื่นให้ถูกต้องส่วนคนที่อยู่อาศัยก็ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลให้หน่อยนะคะว่าอพาร์ตเมนต์ห้องพักคอนโดที่เราอยู่นะฮะมีอะไรที่มันผิดปกติหรือไม่นะคะถ้าพบเห็นอะไรที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางอาจจะต้องแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกทม.หรือวิศวกรรมสถานให้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็คงไม่ใช่แค่ตัวอาคารอย่างเดียวนะท่านผู้ชมรวมไปถึงเรื่องของเส้นทางการจราจรหลายท่านอาจจะบอกในซอยตอนตอนดึกไม่มีใครเข้ามาแล้วทำไมจะให้จอดรถไม่ได้เห็นใจกันหน่อยพอตอนไฟไหม้นี่แหละค่ะคราวนี้จะได้เห็นใจกันจริงๆเลยนะคะว่าถ้ารถจอดแล้วรถใหญ่นะฮะรถดับเพลิงใหญ่เข้าไปไม่ได้เข้าไปช้าคนตายขึ้นเยอะเข้าไปช้าคนบาดเจ็บขึ้นเยอะตรงนี้ฮะใครต้องเห็นใจใครนะฮะก็จะต้อง
พิจารณาคือบางทียังไม่เกิดเหตุอาจจะยังไม่เอาไม่ทราบถึงความใครที่ต้องแก้ไขต้องไปยื่นอะไรกทม.ไปยื่นเสียถ้าไม่ยื่นแล้วเขาเจ้าหน้าที่มาตรวจเดี๋ยวก็โกรธกันอีกหาว่าเข้มงวดอีกจริงๆมันเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนาะใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะขอบคุณท่านอัศวินท่านผู้ว่ากทม.แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ธเนศมากๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับขอบคุณครับ